ถิ่นช้างงามนามพระเสวกกาแฟวิเศษเขตดินอุดมจากกิ่งอำเภอสู่อำเภอลำทับกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งตำบลเป็นกิ่งอำเภอลำทับเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2527และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2536การปกครองอำเภอลำทับแบ่งออกเป็น4ตำบล28หมู่บ้านได้แก่ตำบลลำทับตำบลดินแดงตำบลดินอุดมและตำบลทุ่งไซทองโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนกรมการปกครองแจ้งการจัดทำโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อนกลไกการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคีในระดับพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมเข้มแข็งการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เสียสละมีจิตอาสาจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่นโดยอาศัยหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อ นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและขยายผลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอลำทับมีผลการดำเนินการในการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนดังนี้อำเภอลำทับได้เข้าร่วมอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนรุ่นที่1ณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชอำเภอลำทับได้จัดทำคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนระดับอำเภอทั้งนี้คณะทำงานดังกล่าวจะมีการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเดือนละ1ครั้งผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนแบ่งออกเป็น3ด้านด้านเศรษฐกิจอำเภอด้านความมั่นคงด้านสังคมคุณภาพชีวิตสาธารณสุขด้านเศรษฐกิจ1ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายการดำเนินงานประชาชนในพื้นที่อำเภอลำทับจังหวัดกระบี่จำนวน28ครัวเรือนนำร่องประกอบด้วยตำบลลำทับจำนวน10ครัวเรือนตำบลดินอุดมจำนวน7ครัวเรือนตำบลดินแดงจำนวน6ครัวเรือนตำบลทุ่งไซทองจำนวน5ครัวเรือนมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้1กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้นปลูกง่ายปลูกขายเพิ่มรายได้เร็ว2กิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดยส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริมจากการปลูกพืชปลูกผักเพื่อจำหน่าย 3. กิจกรรมส่งเสริมปลูกผักสวนครัวปลูกผักไม่ปลูกพิษมีชีวิตแบบพอเพียงเพื่อเป็นการลดรายจ่ายผลจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว 1. ประชาชนในครัวเรือนเป้าหมายมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ 2. ครัวเรือนเป้าหมายมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน 3. ครัวเรือนเป้าหมายพึ่งตนเองตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5% ภายใน6เดือน 5. ครัวเรือนมีแปลงผักสวนครัวที่ใช้บริโภคได้ทุกครัวเรือนด้านความมั่นคง 1. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1 อำเภอลำทับโดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งชมรม To Be Number 1 ในหน่วยงานองค์กรเช่นประเภทสถานศึกษาประเภทสถานประกอบการประเภทชุมชนจัดกิจกรรมมหกรรม To Be Number 1 อำเภอลำทับเพื่อจัดทำกองทุน To Be Number 1 และจัดหาทุนจัดทำ MOU การมอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่บุคคลองค์กรและเยาวชนดีเด่นและการคัดเลือกชมรม To Be Number 1 เพื่อเป็นตัวแทนอำเภอลำทับประเภทละ1ชมรม 2. อำเภอลำทับได้ดำเนินการจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสาขาลำทับจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จำนวน3รุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติสร้างความเข้าใจผู้ป่วยยาเสพติดไม่กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีกกลับคืนสู่สังคม 3. อำเภอลำทับได้มีคำสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดชรบแต่ละหมู่บ้านจัดทำแผนและลงพื้นที่ลาดตระเวนตามสถานที่สำคัญของหมู่บ้านและจุดที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายในเวลากลางคืนโดยให้ถือปฏิบัติสัปดาห์ละ1ครั้ง
ด้านสังคมคุณภาพชีวิตสาธารณสุขอำเภอลำทับได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอลำทับทั้ง3ด้าน1การจัดการขยะ2การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก3การดูแลผู้สูงอายุการจัดการขยะพชอได้ขับเคลื่อนมีการแก้ไขปัญหาขยะครบวงจรเช่นการคัดแยกขยะการลดขยะพลาสติกการจัดทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์การทำถังหมักชีวภาพครัวเรือนหรือถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน2การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกได้แก่กิจกรรมมาตรการป้องกันโรคในสถานศึกษาก่อนเปิดเทอมรณรงค์มาตรการ 5ป.1 ข.ทับ 3 ก.กิจกรรมสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เสี่ยงจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนการจัดการขยะจัดการสิ่งแวดล้อม3การดูแลผู้สูงอายุมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับอำเภอจึงได้มีการดำเนินงานการดูแลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกิจกรรมการลงเยี่ยมติดตามผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางโดยมีทีมภาคีเครือข่ายร่วมกันลงเยี่ยมทุกเดือนโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตน์ราชกัญญาอำเภอลำทับมีผลการดำเนินการในการขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตน์ราชกัญญาดังนี้1อำเภอลำทับได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอระดับตำบลและระดับหมู่บ้านแล้ว2คณะกรรมการโครงการระดับอำเภอประชุมชี้แจงที่มาวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานต่อคณะทำงานโครงการระดับตำบลระดับหมู่บ้าน3มีการลงนามในการบันทึกความเข้าใจ MOU กับส่วนราชการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนเพื่อร่วมกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ4ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการกับหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน4หมู่บ้านได้แก่บ้านสะพานคนหมู่ที่2ตำบลทุ่งไสทองบ้านขาวดินหมู่ที่4ตำบลดินอุดมตำบลดินอุดมบ้านย่านอุดมหมู่ที่7ตำบลลำพับและบ้านนาปูหมู่ที่1ตำบลดินแดง5รายงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผ่านระบบ MOI ว่ารูปผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการกับหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน4หมู่บ้านมีดังนี้1บ้านสะพานพลหมู่ที่2ตำบลทุ่งไสทองได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยใช้วิธีชุมชนบำบัดอำเภอลำทับร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน50คนผลการดำเนินโครงการปัจจุบันมีผู้มารายงานตัวและสามารถเลิกเสพยาเสพติดได้จำนวน8คน2บ้านนาปูหมู่ที่1ตำบลดินแดงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนการทำกล้วยฉาบได้เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น30ครัวเรือนซึ่งทำให้เกิดเป็นอาชีพเสริมและเป็นรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนอีกช่องทางหนึ่ง3โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดินหมู่ที่4ตำบลดินอุดมและบ้านย่านอุดมหมู่ที่7ตำบลลำเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการภายใต้แนวคิดชาวบ้านสอนชาวบ้านเริ่มจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านและจัดการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายบ้านเขาดินหมู่ที่4ตำบลดินอุดมจำนวน20ครัวเรือนบ้านย่านอุดมหมู่ที่7ตำบลย่านอุดมจำนวน30ครัวเรือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบไทย QMอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่มีการสำรวจและบันทึกข้อมูลปัญหาในพื้นที่ทั้ง36ข้อรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,457 ปัญหาและอำเภอลำทับได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและบันทึกข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 7,457 ปัญหา